ที่แพ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังตองหมนคาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดอบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูนศักดิ์สิทของมนุษย์ รถได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลถตัวหมอบต่ำยอมรับพิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุนทางเสรีเท่าที่ยก วัคคนเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนปจากผู้ต้องสอง mm hmm. และเห็นปีศาจในกลาบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ ชผูุ้คนแคน,นออแนสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับ5ธันวาคม2563นะครับ วันนี้คุยกันสั้นๆกั็แล้วกันแต่ว่าเป็นประเด็นซึ่งนะเมื่อ8 0ปี88ปีที่แล้วนะครับมีการนะมีการพูดคุยกันประเด็นว่ากษัตริย์ไทยเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นเจ้าของประเทศหรือเปล่านะแล้วก็บทสรุปเมื่อ88ปีที่แล้วเนี่ยก็คือว่าคณะราษฎรดังที่ผมได้เสนอไปเมื่อกี้นะว่า ในคำประกาศคณะราษฎรเนี่ยก็บอกว่าให้รู้เถิดว่าประเทศเราเนี่ยเป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงนะแล้วคำคำนี้นะไม่น่าเชื่อว่าในเวลานี้นะครับเรายังต้องมาพูดคุยกันอยู่นะแล้วแหมยุคนี้นี่มันเป็นยุคตาสว่างจริงๆพี่น้องครับอะไรทุกอย่างเนี่ยมันโผล่มาหมดเลยนะเมื่อวานผมพูดมันก่อนนะ พูดเรื่องว่าชาววิไลนะยุคชาววิไลรัชการที่10เนี่ยก็มีคนบอกว่ารัชการที่10ท่านจะนะดำรงตนเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญส่งเสริมประชาธิปไตยนะให้มีความสงบสุขในบ้านในเมืองแต่ว่าเมื่อเราดูพฤติการต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยองค์คาพยพต่างๆเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ไม่ใช่เลยมันตรงกันข้ามเลยเขาจะดึงไปเป็นถ้าจะว่าก็คือใต้ร่มพระบารามี นะมีอำนาจเป็ดเสร็จเด็ดขาดกษัตริย์ใครแต่ต้องไม่ได้นะจะเอาอะไรก็เอาได้นะประมาณอย่างนั้นเลยเหมือนกับเด็กเด็กที่ตามใจตัวเองอ่ะกูจะเอาอะนะของกูกูจะต้องเอากูต้องได้แต่ว่า88ปปีกว่าผ่านมาเนี่ยนะคำถามว่าประเทศไทยนี่เป็นของกษัตริย์หรือเป็นของราษฎรหรือของประชาชนเนี่ยมันไม่น่าจะมาเป็นคำถามอีกนะแต่ว่าที่ต้องยกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมได้สังเกต สนที่ลิ้มทองกุลในช่วงหลังเนี่ยกนะ็ชัดเจนว่าพยายามที่จะดึงประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์ทรัพย์สินเป็นของกษัตริย์คณะราษฎรต,ต้นมานี่แหละหัวข้อวันนี้คณะราษฎรคือโจรน,นะแต่สําหรับพวกเราเนี่ยนะมองคณะราษฎรเป็นพระเอกอยู่แล้วนะครับสนที่ลิ้มปีทุกอย่างเลยนะครับพยายามจะพยายามที่จะแก้ตัวให้สาบันกษัตริย์ แล้วก็ย้อนยุคไปชนิดที่ว่าจะให้เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชด้วยซ้ำเนะซึ่งวันนี้ก็เฉลยอ,ออกมาแล้วว่าที่เขาปล่อยออกคุกมาโดยเร็วนี่นะก็เพื่อการนี้จริงๆแล้ววันนี้เนื่องจากคณะราษฎรคณะอนาคตใหม่เนี่ยนะนะพรรคอนาคตใหม่ก็ไม่ได้สามารถจะก,ก้าวไปไหนได้ไกลามากเท่าไหร่นะครับมีพลังมีอะไรอยู่เยอะเลยเพราะนั้นเนี่ยที่กล่าวว่าจะให้ช่วยกันล้มนะคณะอนาคตใหม่ หรือก,กลุ่มที่ต้องการจะแตะต้องสถาบันกษัตริย์เปลี่ยนแปลงปฏิรูปสถาบันกษัตริยนะ์ซึ่งเข้าไปอยู่ในสาภาเขาก็ยุบพักแล้วก็พยายามจะบีบนะครับแล้ววันนี้ก็ยังบีบกันต่อเนื่องแต่ว่ากลายเป็นว่ามันมีตัวใหม่ที่คาดไม่ถึงก็คือน้องๆเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้สนทิลิมก็เลยนะครับลดพระราชฐานะนะมาสู้กับเพนกวินนะโอ้โหจับเพนกวินเป็นเรื่องเป็นราวมาตีอย่างนั้นนี่ซึ่งก็ตลกดีนะแต่ว่ามันก็ทําให้เราได้เห็นนะครับ ส่วนที่ริมทองคุลก็คือสุนัขรับใช้ที่เขาปล่อยออกมาเพื่อมาปกป้องสถาบันกษัตริย์นะครับชัดเจนที่สุดนะ่ะผมเนี่ยทำนายไว้ตั้งแต่วันที่เขาออกมาแล้วผมก็บอกไว้ว่าเขาจะเอามาใช้เพื่อการเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังคํานวณว่าอนาคตใหม่น่าจะเป็นกลุ่มที่เขาต้องเตรียมเอามือระดับนี้มาใช้นะแล้ววันนี้แกทําวิจัยออกมาโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวนะนะครับโอ้โหนะไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ความคิดของสนที่ลิ้มทองคุลกลับกลายเป็นว่าย้อนหลังไปยุคก,ก่อนสองสี่เจ็ดห้าดวยซ้ําก็เป็นเรื่องตลกดีแต่มันตลกดูไม่จืดนะครับเพราะว่าเราพูดกันอย่างเงี้ยผมพูดอย่างเงี้เหมือนกับว่าสนที่ลิ้มเนี่ยไม่น่าจะมีราคาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆไปดูให้ดีนะครับคนฟังก็เยอะนะเยอะนะครับคือผมนี่ดูกระจกไปเลยอะดูยอดวิวเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมนี่นะเด็กๆไปเลยเมื่อเทียบกับสนที่ลิ้มทองคุลนะก็ อันนี้ก็ต้องถอมเนื้อถอมตัวไว้นะวันนี้ก็เลยต้องอิงให้พี่น้องมาช่วยกันพูดแทนนะเพราะผมนี่นะบารมีสู้สนที่ริมทองคุณไม่ได้นะครับก็เอา้าประเทศไทยเนี่ยนะเป็นของราษฎรหรือของกษัตริย์นะทรัพย์สมบัติที่กษัตริย์เขามีตั้งแต่2 4 7 5หคณะราษฎรไปรแย่งของเขามาหรือเปล่านะแล้วไปแย่งของกษัตริย์มาเลยแล้ววันนี้ก็คณะราษฎรก็ต้องเป็นโจรสิชิงสุกกนหามสิแล้ววันนี้นะถ้าพี่น้องดูให้ดีเนี่ย คนที่เอาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์มานำเสนอฝังเขาที่เป็นวิชาการเนี่ยมันมากขึ้นนะไปดูให้ดีนะครับมาเนียนๆระดับเสนาธิการผมได้ไปฟังนะเสานาธิการระดับนายพลนะชื่อชื่อบัญชรอ,ออกรายการมาเล่าเรื่องคณะราษฎรต่างๆเนี่ยดูเหมือนเป็นกลางแต่ว่าเมื่อไปถึงตรงสถาบันกัตริย์เนี่นะแม้จะอย่างไรก็ตามเนี่ย พยายามจะตั้งคาถามอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่เรื่องสาบารกษัตริย์นี่แกบอกว่าเรื่องรัชกาลที่เจ็ดจะถวายถวายรัฐธรรมนูญนะมีอยู่แล้วแต่ว่าคณะราษฎรเนี่ยนะเป็นคนใจร้อนก่อนซึ่งนะแกก็สอนให้คนตั้งคําถามแต่ผมเองเนี่ยนะไม่ได้ยินการตั้งคําถามจากแกว่าที่อ้างว่ามีนะที่ปรึกษาฝรัง่งแล้วก็ให้คนเนี่ยมาช่วยร่างให้แล้วก็เอานะติดตัวไปที่หัวหินเนี่ย บังเอิญว่านะแล้วมันมีจริงๆมีหลักฐานมีคนอ้างว่ามีหลักฐานจริงอย่างนี้นะซึ่งผมก็ต้องบอกว่าไอ้หลักฐานที่อ้างว่าให้มีการร่างให้มาดูเนี่ยถามว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสรุปได้ไหมว่าหนึ่งเนี่ยร่างตรงนั้นเป็นการจงใจจะพระราชทานหรือจริงๆต้องการจะดูว่ามันจะมาไมา้ไหนมันจะพาประเทศไปทางไหนนะแล้วถ้าสมมติตัวเองให้เป็นคนร่างเนี่ยก็แปลว่าถ้าจะพระราชทานให้หกรรษัตริย์รัชกาลที่เจ็ดระราชทาน รัฐธรรมนูญให้พี่น้องคิดว่ารัฐธรรมนูญจะออกหน้าตาเป็นยังไงดีไม่ดีจะชั่วร้ายกว่ารัฐมนูญปี60อีกนะอาจจะไม่ลึกลับซับซ้อนขนาดนี้แต่ว่ามีหรอคนถ้าออกกฎหมายเขียนกฎหมายตัวเองจะเขียนกฎหมายตัดแข้งตัดขาตัดแขนตัดหัวตัดอวัยวะเพศตัวเองเนี่ยมันไม่มีนะซึ่งเรื่องตลกนะแต่ว่าเนี่ยนายทหารคนนี้ที่ว่าเป็นเสนาธิการแต่ความรู้หลายอย่างแกก็เป็นประโยชน์เราฟังแล้วเราก็ได้นวคิดแบบทหารผมก็เราไปไล่นั่งฟังดู แต่ว่าเนี่ยที่สุดแล้วเมื่อเป็นเรื่องสถาบันกษัตัตย์เนี่ยมันก็จะมีคนเหล่านี้ที่สร้างความเชื่อถือแล้ววันนี้เห็นว่านะหลังจากที่จัดรายการวิทยุต่างๆเนี่ยมาตั้งเป็น a c e b o o k นะแล้วก็เอาเรื่องต่างๆเหล่านี้มามันก็เป็นประโยชน์นะแต่ว่าเมื่อไปถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันก็จะม้วนอย่างเงี้ยแล้วหลายคนนะครับพี่น้องดูให้ดีนะแม้ทั้งหมาแก่แมวสาวในช่วงหลังเนี่ยนะดูให้ดีนะหัวข้อแต่และหัวข้อในทิมแทงขบวนเด็กๆ ชี้ช่องเสียมนะครับแม้ว่าจะเป็นการเปิดช่องให้ก็แล้วแต่เถอะมันไม่ไปเสียมที่คอสอชอ,อะไรมากเท่าไหร่หรอกไม่ไปเสียมสถาบันกษัตริย์เลยนะอันนี้ก็ให้รู้ไว้ว่านะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยเห็นด้วยยังไงอันที่เขาเล่นเป็นเขาอยู่เป็นหมาแก่แมวสาวแต่ประเด็นที่จะมาทิ่มแทงเพื่อไทยทิ่มแทงน้องๆเนี่ยเขาเขามีความขยันมากนะนะเพราะนั้นพี่น้องดูให้ดีแล้ววันนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากไปถึง ขบวนการต่อสู้ของฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยนะท่านต้องสู้นะแล้วท่านต้องสู้กันเองเนะเพราะผมเองเนี่ยนะเป็นคนอยู่ข้างนอกนะผมไม่สามารถจะเข้าประเทศไทยได้เข้าไปแล้วการพูดกันอะไรของผมเนี่ยมันก็มีคนฟังจากัดนะครับผมอาจจะเลิกวันใดวันหนึ่งแล้วก็ได้นะครับอยู่ๆผมก็หายไปเลยแล้วก็เลิกจัดเลยเนี่ยพี่น้องก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทย นะครับคนไทยทั้งหลายที่จะต้องลุกขึ้นมาสู้กันเองผมนะได้ให้ความรู้มาเยอะแล้วนะครับเยอะมากนะเรียกว่าผมสอนในมหาวิทยาลัยสอนในระดับต่างๆเนี่ยทั้งในมหาวิทยาลัยนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยผมเชื่อว่าหลักสูตรเนื้อหาสาระที่สอนเนี่ยไม่มากเท่ากับที่ผมมานั่งทําคลิปความรู้เก่งวิชาการให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นถึงตอนที่พี่น้องจะสู้เนี่ยพี่น้องจะต้องเข้าใจว่าวันนี้นะเขากําลังจะใช้ นักวิชาการกึ่งวิชาการเนื้อหาสาระทั้งจริงทั้งปลอมเนี่ยขึ้นมาเป็นแนวต้านถ้าเขาต้านในเชิงความคิดได้น้องสู้ความคิดเขาไม่ได้เนี่ยต่อไปเขาก็จะบีบแล้วก็ทําให้น้องกลายเป็นผู้ร้ายเป็นโจนขบฏเป็นเสียงส่วนน้อยหน้าที่ของน้องๆขบวนที่ประชาชนไม่ใช่น้องๆล้วขบวนประชาชนวันนี้หน้าที่ของพวกท่านเนี่ยก็คือต้องทําให้สังคมเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่ท่านนําเสนอข้อเรียกร้อง10ข้อ เรื่องการไปรูปสาบันกษรตรกษ์นั้นเป็นเรื่องจําเป็นเป็นเรื่องถูกต้องมีหลักมีฐานถ้าไม่มาเน้นเรื่องข้อมูลเหล่านี้เขาจะตีรุกคืบเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมไม่เชื่อว่าเรื่องคุณภาพสําหรับคนไทยประโยชน์ต่อคนไทยเนี่ยสนที่ริมทองคุณจะมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์นะหรือน่าเชื่อถือนะมากกว่าที่ผมพูดแต่ทําไมยอดวิวเราไม่ขึ้นเพราะโดนปิดกั้นเพราะพี่น้องไม่กล้าแชร์นะ แล้วเมื่อโดนปิดกั้นเนี่ยแล้วคําสั่งเรื่องการบล็อกคลิปต่างๆเนี่ยมันมาอยู่เรื่อยๆคือยอดวิวเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องเรียนตรงพี่น้องผมก็ผมก็หมดแรงนะผมหมดแรงแล้วผมจะเลิกนะครับจะเลิกวันใดก็ได้เพราะไม่มีพันธะผูัุพันใดๆนะครับแล้วก็มันอาจจะมีในเรื่องของการศึกษาเรื่องอะไรมาด้วยก็ได้แต่เนี่ยนะมันเรามันโดนอุปสรรคอย่างเงี้ยพี่น้องต้องช่วยกันแล้วล่ะนะครับต้องทํางานต้องสู้กันแล้วนะเป็นเรื่องของพี่น้องต้องสู้กันนะครับ ผมเองนี่ถือว่าเป็นคนนอกก็ว่าได้นะเพราะไม่ไม่ได้กลับประเทศไทยนะครับยังไงก็ไม่กลับนะครับ <c oughs> กลับไม่ได้นะกลับใดที่นะสถาบันกษัตริย์ยังอยู่เนี่ยผมกลับไปก็คือไม่ปลอดภัยนะไม่ปลอดภัยไม่สามารถจะอยู่ได้บนแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นก็พี่น้องก็ต้องรับภารกิจไปนะครับเป็นงานของพี่น้องที่ท,ที่ต้องสู้กันนะแต่ว่าผมก็จะทําหน้าที่นะไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นว่า ทิศท,ทางต่างๆเนี่ยพี่น้องไปถูกทางกันแล้วเนี่ยจะหยุดอยากจะหยุดแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อนะครับก็จะฝากะอะไรต่างๆไว้แม้ว่ายอดวิวมันจะได้แค่นี้ก็แค่นี้แหละแต่ว่านะอย่างน้อยสุดเนี่ยถ้ามีระดับแกนนามาฟังก,ก็รับไปปฏิบัตินะครับแล้วเดี๋ยวก็เขียนหนังสือให้สักเล่มหนึ่งแล้วก็จะได้วางไม้วางมือกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะผมมาใช้เวลาตรงนี้มันนานพอแล้วนะครับคิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลา นะครับเลิกลาให้คนไทยทั้งหลายเนี่ยได้สู้กันต่อนะครับพวกเราเนี่ยสู้นะคือจริงๆสู้แต่ว่าพี่น้องสู้มันไม่สู้จริงผมต้องเรียนตรงๆงไม่สู้จริงถ้าสู้จริงยอดวิวมันต้องขึ้นผมว่าต่อให้มันฝ่าฟันยังไงก็แล้วแต่เพราะว่ารายการอะไรอย่างอื่นเนี่ยเจ๊อกแจ๊าที่เขาไม่บล็อกนะมันก็ S <S มันก็เป็นหลักแสนบางบางบางอันเป็นหลักล้านก็มีนะแต่ยังต่ําสุดเนี่ยมันควรจะขึ้นแสนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ายอดคนดูเราเนี่ยมันต้องคนที่เคยฟังเคยรู้เนี่ยนะมันต้องมันต้องเป็นหลักแสนยังไงผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะอยู่แค่หลักหมื่นนะหมื่นต้นๆสองหมื่นอย่างเงี้ยอย่างคลิปเมื่อวานเนี่ยทำนะเป็นคลิปแต่สังเกตยอย่างหนึ่งนะคลิปที่มันเด็ดเด็ดขาดขาดเลยนะอย่างเช่นผมบอกว่าอย่าไปตามกดตามเกณฑ์มันต้องสู้ต้องจับโจรเนี่ย ปรากฏยอดวิวเนี่ยผมฟังข้ามคืนนอนปกติผมตื่นขึ้นมาเนี่ยสองหมื่นสามื่นเมื่อวานอยู่แปดพันผมเลยบอกโอ้โ oh, หถ้าอย่างงี้สงสัยต้องเลิกจัดแล้วละ่ะนะครับถ้าเป็นอย่างงี้ผมเลิกแน่นอนนะถ้ายอดวิวยังเป็นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยผมคิดว่าหลักสูตรผมจบแล้วนะครับผมก็จะเขียนหนังสือทิ้งไว้ให้เล่มหนึ่งแล้วก็จะได้เลิกจัดนะครับี่กอดแจ้งพี่น้องไว้ก่อนนะครับเอาละนะผมเลิกไปสักคนก็คงไม่เป็นอะไรหรอกนะครับมันนะสังคมมันก็ต้องเดินหน้ากันต่อนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะเลิกนะ ต่ว่าอาจจะเลิกนะเร็วกว่าที่ผมได้ตั้งใจไว้เมื่อก่อนนะครับทีนี้นะสิ่งที่ตั้งใจจะพูดวันนี้เมื่อมันเป็นประเด็นอย่างนี้คณะราษฎรคือโจรหรือพระเอกเนี่ยผมก็จะชวนพี่น้องไปนะดูสิ่งที่คณะราษฎรนะเขาได้เดี๋ยวสักครู่พี่น้องครับนะได้เขียนไว้นะครับเมื่อ แปดสิบแปดปีที่แล้วนะเราต้องไปดูนะย้อนประวัติศาสตร์ไปนะสนที่มันก็พูดอะไรหลายอย่างมันยกอุ้ยมันเยอะแยะหมดผมไม่พูดเยอะอย่างนั้นนะผมเอาแค่ประกาศคณะราษฎรฉบับที่หนึ่งเนี่ยมันไล่กันทีละจุดเจอจุดให้พี่น้องได้ดูนะว่าคณะราษฎรตอนนั้นเนี่ยเขาชิงสุขก่อนหามจริงหรือไม่ตามหลักความจริงเนี่ยกษัตริย์เนี่ยเขาไม่ยอมเสียหรอกครับนะจะให้เขาเสียเขาตัดแข้งตัดขาพระราชทันนะรัฐมนูญให้เนี่ยมันไม่ยอมหรอก แค่ผ่านไปปีเดียวกระบวาดบวรเดชนะครับมันก็เกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็ข้อเรียกร้องของกระบาบวรเดชเนี่ยแป๊บนึงครับมันมีนะแป๊บหนึ่งพี่น้องนะมันมีหกประการอะนะหกนะประการเดียว แป๊บนะครับเขามีจุดยืนเขา้าหกข้อนะผมได้นะฟังารายการอยู่ลงดูแป๊บหนึ่งนะครับสาเหตุที่เขารัดประหารรัฐประหารเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้มีกษัตริย์อยู่ตลอดไปเนาะเดี๋ยวแป๊บนะครับนี่ก็เหตุแห่งกบฏนะครับการเตรียมการนะครับการเตรียมการแผนรอบสังหารรูปนี่ครับ ฝายรัฐบาลทรงพันตรีหลวงรบนะครับนะเนี่ยนะคือเมื <ended> er ่อมีการตอบโต้ก euh. ันมาแล้วกบดเริ่มจะอ่อนกําลังลงนะพออ่อนกําลังลงปุ๊บนี่นะครับก็จัดให้มีคนกลางถือหนังสือของพระองค์เจ้าบวรเดชเนี่ยมาเจรจากับรัฐบาลมีเงื่อนไขหข้อนะครับดูนะขนาดจะแพ้แล้วนะคือตอนแรกคิดจะจัดการนะเด็ดขาดนะถ้าจับได้คงจะประหารชีวิตพวกนั้นทั้งหมดเนี่ย ปรากฏว่าข้อเสนอเขานะขนาดว่าตัวเองจะแพ้นะครับต้องจัดการในทุกทางที่จะอำนวยผลให้ประเทศสยามมีพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วกาลปาวาสานนะนั่นข้อสองต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญโดยแท้จริงโดยเฉพาะยิ่งคือการตั้งและถอดถอนคณะรัฐบาลต้องเป็นไปตามเสียงของคนหมู่มากก็จะโยนว่าจะเป็นคณะราษฎรจัดกันเองทำกันเองไม่ได้นะ ต้องโยนไปให้ที่ราษฎรนะใช้เสียงหมู่มากสามข้าราชการซึ่งอยู่ในตําแหน่งประจําการทั้งหลายและพลเรือนต้องอยู่นอกการเมืองตําแหน่งฝ่ายทหารตั้งแต่ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือลงไปต้องไม่มีหน้าที่ทางการเมืองแม่ทหารก็คณะราษฎรนี่เป็นทหารซะเยอะอย่าให้มายุ่งกับการเมืองไปเรื่องราษฎรไปเลยนะนะคงจะคิดว่านะถ้าอย่างนั้นเนี่ยต่อไปพวกนี้ก็จะหมดอํานาจไง พวกคณะราษฎรจะได้หมดอํานาจไปสองข้อสองข้อสองกับสามเนี่ยนะให้คณะราษฎรหมดอํานาจนะแล้วให้มีกษัตริย์อยู่ตลอดไปนะเมื่อคณะราษฎรขึ้นอยู่ในอํานาจไม่ได้นะไม่ไม่สามารถจะจัดการอํานาจได้ต่อเนี่ยเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วกษัตริย์ยังอยู่เนี่ยก็หวังว่าจะได้ฟื้นได้ไงการแต่งตั้งนะบุคคลในตำแหน่อง,องราชการต้องถือคุณวุธนะครับและความสามารถเป็นหลักไม่ถือเอาความเกี่ยวข้องในทางการเมืองเป็นความชอบ หรือเป็นข้อรังเกียจในการบรรจุเลื่อนตําแหน่งนะน,ะนี่อาวุธทีลบความสามารถนี่ก็เป็นหลักดีพูดเหมือนดีนะเนียนะข้อห้าการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรประเภทที่สองต้องถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกเนี่ยมันมันไม่ยอมให้นี่นะไม่ประเทศเป็นของราษฎรอกมันจะเอาแล้วนี่เหลอจะให้เนี่ยนะรัชการที่เจ็ดบอกว่าจะถวายพระราชอะไรนะอะไรนะ ถวายรัฐธรรมนูญถ้ากษัตริย์ถวายมาเนี่ยก็อย่างนี้นะครับแล้วรัชการที่เก้ามาก็เป็นเหมือนกันพี่น้องนักการเมืองเลวนะนกษัตริย์กับประชาชนเนี่ยกษัตริย์เป็นห่วงประชาชนนักการเมืองให้ปลาพระราชาให้เบ็ดอะไรเงี้ยนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็อยากจะแต่งตั้งคณะราษฎรประเภทที่สองเนะให้กษัตริย์เลือกนะครับเลือกเลยนะนี่ ข้อ6การปกครองกองทัพบ,บกต้องให้มีหน่วยผสมตามหลักยุทธวิธีเฉลีย่ยอาวุธส์สคัญแยกกันไปประจําตามท้องถิน่นไม่ให้รวมกันไว้เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งกลัวว่า,วาเมื่อมารวมปุ๊บแล้วเนี่ยก็คุมกษัตริย์อยู่ยคือถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยนะสัญชาตญาณของการการรักษาอํานาจไม่อยากจะเสียก็เป็นธรรมดามันเคยได้มาตลอดเนี่ยนะถึงตอนจะเสียเนี่ยคิดจะเอาคืนนะเอาคืนถึงตอนตัวเองแพ้เนี่ยนะ อ่อนกาลังลงแล้วเนี่ยนะครับยังยื่นข้อเสนออย่างนี้ยพี่น้องดูสิแล้วพี่น้องย้อนไปนะถ้าสองสี่เจ็ดห้านะแล้วก็ที่บอกว่านะมีแผนจะ,ะถวายนะครับพระราชทานไม่ใช่ถวายมีแผนพระราชทานรัฐธรรมนูญให้พวงชนชาวไทยให้ราษฎรเนี่ยพี่น้องก็คิดดูแล้วกันมันไม่หนีจากกรอบนี้นครับก็คือนะฉันต้องเป็นใหญ่ฉันต้องอยู่ตลอดนะ คนอื่นไอ้พวกทหารยำคือรู้ว่าทหารเป็นอันตรายก็จะไม่ให้ทหารมีอำนาจแค่นั้นแหละนะพี่น้องเนี่ยแล้วในส่วนนะในส่วนของอ,อคำประกาศคณะราษฎรนะเมื่อเราไปไล่ดูเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นนะว่าพฤติการต่างๆของกรรษัตริย์การมีระบบกรรษัตริย์เนี่ยมันล้าสมัยตั้งแต่นู่นแล้วนะนะ ซึ่งผมน่าจะไม่อ่านย้ำแล้วนะครับนะไม่อ่านย้ำละแต่ว่าให้พี่น้องได้ดูนะเรี่กวกาเป็นการเ,าเชิญชวนให้พี่น้องไปนั่งดูก็แล้วกันนะครับ8ปปีที่แล้วเนี่ยคณะราษฎรรู้เช่นเห็นชาติสันดานของสถาบันกษัตริย์นะครับแล้วเรื่องของบ้านของเมืองเนี่ยทรัพย์สินต่างๆมันจะเป็นของคนตระกูลเดียว นะเชื้อวงเดียวเนี่ยได้ยังไงเพราะประเทศชาติมันมาจากการช่วยกันของคนทั้งชาติในการกอบกู้เอกราชมาจากเรเด็จการเอสัญญาณเป็นยังไงนี่พี่น้องดูเหมือนจะแย่นะครับเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าแปบ๊บนะครับ สัญญาณเหมือนอ่อนๆหรือเปล่าพี่น้องครับแป๊บนะครับเหมือนมันหมุนๆนะของพี่น้องเนี่ยทั้งที่สัญญาณจากที่นี่ไปเนี่ยนะอย่างดีเลยนะพี่น้องเนี่ยมันก็เล่นเราทุกทางแล้วพี่น้องผมก็พอจะมองเห็นอยู่นะว่ามันเล่นงานเราทุกทางนะแต่ว่าเอาละนะยังไม่หยุดง่ายๆหรอกครับนะยังไม่หยุดง่ายๆหรอก <laughs> เป็น้งแต่ว่าต้องต้องบอกพี่น้องแล้วนะครับพี่น้องต้องสู้กันเองนะครับต้องต้องลุกขึ้นมาเป็นนะเจ้าของการต่อสู้นะเอาเป็นว่าผมจะไม่พูดเย่นยาวนะให้กลับย้อนไปดูนะคำประกาศของคณะราษฎรมันสะท้อนความจริงไอ้สนที่ลิมมันจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะมันจะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับพี่น้องว่าสิ่งที่มันเป็นคําประกาศออกมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคณะราษฎร เขาได้นำเสนอออกมาทั้งหมดแล้วนะครับแปลว่ากษัตริย์นะไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศแล้วทรัพย์สมบัติต่างๆก็นะทำผู้ยี่ผู้ยำนะแล้วเมื่อเปลี่ยนประเทศแล้วเนี่ยนะโดยการที่ยังไว้หน้ากันอยู่ก็นะทรัพย์สมบัติแผ่นดินก็นะให้กษัตริย์นะได้ดูแลครอบครองไว้แต่ก็เป็นประโยชน์ของแผ่นดินนะครับไม่ใช่สมบัติของกษัตริย์ตระกูลเดียวเป็นไปได้ยังไงนะครับประเทศทั้งประเทศเนี่ย คนตระกูลหนึ่งเป็นเจ้าของหมดนี่ผมว่ามันนะวันนี้ยังมีคนบองตื่นที่คิดว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็มาหาว่าคณะราษฎร,รเนี่ยนะเป็นโจรไปปล้นกรรษัตริย์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการต่อสู้ในวันนี้พวกเราต้องช่วยกันให้หนักอะ่ะของเขาเนี่ยมาแบบเป็นแบบเป็นแผนนะพี่น้องต้องเรียนตรงๆนะของเขาเป็นแบบเป็นแผนแล้วเอาแต่ละคนมานี่มันทํางานจริงมันเอารายละเอียดมาจริงนะ แล้วทีมงานที่จะสู้กันเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยเขาพยายามจะตีเราให้ตกนะเช่นเอาไอ้ด็อกเตอร์อ,อนนไปเจอกับน้องรุ้งอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันเป็นบทเรียนให้รู้ว่าวันเนี้ยทีมงานด้านข้อมูลข่าวสารต้องละเอียดยิบนะครับละเอียดยิบแล้วคําสั่งให้บล็อก u t u b e เนี่ยมาตลอดนะอันนี้เรียนพี่น้องให้ทราบเลยนะครับซึ่งนะถามว่ามันทําให้ผมท้อนะขนาดที่ จะหยุดจะอะไรไปเลยไหมเลยโดยทันทีเนี่ยไม่นะครับแต่ว่าต้องแจ้งพี่น้องไว้ก่อนว่าการต่อสู้เป็นของพี่น้องนะครับไม่ใช่ของผมไม่ใช่สมบัติของผมที่จะไปแย่งอะไรจากใครพี่น้องต้องรับผิดชอบนะผมทําให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้ามันไม่ไปไหนเนี่ยนะถึงเวลาไม่มีผมทําแล้วเนี่ยก็พี่น้องก็ต้องไปได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนแจ้งให้ทราบไว้นะครับโอเคนะครับ คุณวิวัฒนาจะเลิกหลายครั้งแล้วใช่ใช่นะครับกนะ็เป็นสิทธิ์ของผมถ้าผมจะเลิกสักอย่างนะใครก็ทําอะไรผมไม่ได้หรอกนะครับตัวผมนั่นแหละจะรู้สึกผิดเองนะถ้าไม่ทํากนะ็แต่ว่าก็ต้องพูดให้กันร,รู้อย่างนี้นะครับนะต้องพูดให้กันร,รู้อย่างนี้ว่าคือพวกเราต้องก็ต้องช่วยกันสู้นะต้องช่วยกันสู้มันคนหนึ่งแบกอะไรมากมายเกินไปเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วถ้าคนแต่ละคนเนี่ยคอยดูนะ แต่ว่าทําไม่เต็มที่แล้วก็นะในเชิงข้อมูลข่าวสารเนี่ยผมผมละไวใ้ให้เลยนะว่าถ้าไม่เข้มข้นไม่ทําจริงจังเนี่ยของเขาจะหนีเรามาเรื่อย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 แม้แต่ว่าเราอยู่บนฐานความจริงนะสู้กันยังไงเนี่ยก็น่าจะไม่แพ้นะแต่ถ้าเป็นการต่อสู้แบบนะผิวเผินนะครับอ่อไม่ไม่จริงจังกับมันจริงจังนี่หมายถึงว่านอกจากเนื้อหาสาระเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะส่วนที่ทํางานนี่เป็นนะ วิจัยเป็นเรื่องเป็นราวนะผมนี่นะขึ้นมาก็นั่งพูดเลยพูดเลยแต่ว่าโดยสาระเนี่ยของเรามันเหนือกว่าอยู่แล้วนะเหนือกว่าในแง่จุดยืน,นแต่ว่าเมื่อเราต้องไปสู้กับนะกับอะไรเดียวกับสื่อของฝั่งตรงข้ามซึ่งมาอย่างเป็นระบบและเปิดทางกันเต็มที่นะครับแล้วบางทีเขาขยันทำอ่ะคือเขาขยันทำเป็นอาชีพนะดีไม่ดีมีการจ้างมีการทำอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวด้วย เพราะนั้นอย่างพวกเนชั่นเนี่ยเข้าใจว่าจะไปอยู่ช่อง9หรือเปล่านะหวังว่าไม่ใช่นะถ้าไปแล้วก็โอ้โหน่ารังเกียจมากแต่พวกนี้ไม่ว่าไปไหนเนี่ยนะมันก็จะขยันออกเนื้อหาอย่างมากฟังพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันจะยังไงก็แล้วแต่ผมจัดหรือผมไม่จัดเนี่ยพี่น้องต้องช่วยกันกระจายข่าวสารฝั่งเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับคลิปนี้เข้าใจว่ามันหมุนนะพี่น้องนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะ อัปโหลดขึ้นใหม่ก็แล้วกันพี่น้องครับนะเนื่องจากว่าสาญญาณไม่ชัดเดี๋ยวผมจะอัปโหลดขึ้นใหม่นะครับแล้วพี่น้องก็ฟังแล้วก็ไปพิจารณาต่อส่วนเรื่องเนะื้อหาสาระอีกโจทย์ก็คือวันนี้เขาจะตีกลับไปถึงคณะราษฎรเนี่ยนะใจเร็วด่วนได้นะครับเป็นโจนไปปล้นทรัพย์สินของนะกษัตริย์มาวันนี้เขาก็แค่มาทวงของเขาคืนเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ประเด็นต่างๆที่เขาโยนมาเนี่ย แล้วเขาใช้ตัวคนไปเล่นแล้วมันถึงกลุ่มคนจํานวนมากพวกเราต้องช่วยกันโตนะครับเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับก็เอาฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวผมจะอัปโหลดขึ้นอีกทีนึงนะครับขอบคุณแอดมินขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ร่วมรับฟังสแสดงความเห็นนะครับบุญรักษาทุกท่านครับสวัสดีครับ